ราก็อยู่กับบูธโตโยต้านะคะเราอยู่กับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่41นะแล้วมาดูว่าบรรยากาศของงานในบูธโตโยต้ามีอะไรเด็ดๆมีรถคันไหนน่าสนใจและมีโปรโมชั่นอะไรในงานนี้ที่แน่ๆเลยในบูธโตโยต้ามีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อยู่บนเวทีอีกสักครู่เราได้รู้กันว่าจะเป็นรถรุ่นไหนและราคาเท่าไหร่ไปค่ะเราไปดูนะคะว่ารถแต่ละคันมีโปรโมชั่นอะไรราคาเท่าไหร่และที่สำคัญก็คือออปชันที่แถมภายในงานมีอะไรบ้างได้ข่าวว่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกิจกรรมในวันนี้ใช่ครับวันนี้เราจะมามีกิจกรรมร่วมกับโตโยต้าก็คือจะมีกิจกรรมคาร์นิวัลนะครับล้วนรับสิทธิ์ในงานครับมีลุ้นรางวัลมากมายเลยครับทั้งจองในงานรับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับโอ้โหเห็นดอกเบี้ยเราตกใจมากเลย 1.99 ใช่ครับเดี๋ยวดอกเบี้ยอันนี้มีด้วยเหรอตอนเนี้ยมีครับจองแคมรี่ในงานวันนี้ได้ดอกเบี้ย 1.99 นะครับดาว 25% ผ่อน 48 งวดได้ดอกเบี้ยพิเศษเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ย 1 กว่าเปอร์เซ็นต์นี่หาน้อยมากเลยนะใช่ครับตอนนี้ดอกเบี้ยในเศรษฐกิจที่ดอกเบี้ยแพงตอนนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้าด้วยครับโปรโมชั่นที่ให้มานอกจากดอกเบี้ยมีของแต่งอะไรลดพิเศษด้วยหรือเปล่ามีครับผมตอนนี้เรามีทั้งประกันภัยชั้น1นะครับฟิล์มกรอบป้ายผ้ายางเราแถมให้ครบนะครับออกไปไม่ต้องแต่งแล้วเติมน้ํามันขับอย่างเดียวโอ้ยไม่ธรรมดาเป็นไงล่ะโปรโมชั่นพิเศษแล้ววันนี้นอกจากว่ามีแคมรี่โปรโมชั่นแล้วมีตัวไหนอีกคะอยากนําเสนอตอนนี้ในงานเราจะมีโคโรล่าคอร์สนะครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลิเธียมแล้วนะครับในงานเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้เหมือนกันครับแล้วก็ตอนนี้เรามี A-Type นะครับดาว 25% ดอกเบี้ย 0% ครับผมดอกเบี้ย 0% ครับดอกเบี้ย 0% สําหรับรถยาริส A-Type และก็ยาริส Hatchback นะครับผมสำหรับวัยรุ่นไฟแรงที่กำลังอยากได้รถเป็นของตัวเองกับดอกเบี้ยที่แสนถูกไม่ได้แสนถูกธรรมดาคือ 0% ไปเลยครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณเจมากนะคะสวัสดีค่ะตัวนี้ที่เราเห็นนั่นก็คือ Toyota Hilux แชมป์เมื่อเอามาแต่งแล้วไม่เดิมแน่นอนใครจะรู้ว่ารถเดิมๆธรรมดาเชิงพาณิชย์ที่เวลาแต่งแล้วว้าวขนาดนี้ยิ่งเหมือนกับรถอเมริกาขนาดไหนการยกสูงไม่ว่าจะเป็นออบคิ้วเคิร์ฟทุกอย่างนะคะกันชนและก็โลบาร์ด้านหลังนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้โอ้โหมาในราคาค่อนข้างถูกมากๆตัวรถราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 597,000 บาทนะคะแต่การแต่งนี่อยู่ที่ลูกค้าแต่งว่าอยากจะแต่งเป็นแนวไหนอันนี้จะไปแต่งในแนวสายลุยนะคะเหมือนเอาไปแคมปิ้งในป่าในเขานะคะสำหรับใครที่อยากจะแต่งเป็นเชิงพาณิชย์นี่เราก็มีเรื่องของเชิงพาณิชย์อยู่ด้านหลังเหมือนกันนะคะก็เห็นได้เลยว่าทาง Toyota นะคะได้จัดรถนะคะตามสไตล์ที่ลูกค้าชื่นชอบมาให้ดูหลากหลายแบบและไม่ใช่เฉพาะ Hilux แชมป์อย่างเดียวนะคะเรายังมีรถที่เพิ่งประกวดชนะมาล่าสุดก็จะอยู่ด้านหลังนะคะก็บอกได้เลยว่าโอ้โหเด็กวัยรุ่นก็แต่งรถไม่แพ้สำนักแต่งต่างๆเราไปดูกันพระเอกของเรานี่ที่เห็นบนเวทีนะครับก็ตัวแรงของเรานะครับToyota Kia Corolla แล้วก็Kia Yaris นะครับตัวนี้ลิมิเต็ดนะครับในโลกมีไม่กี่คันก็เมืองไทยได้มานิดหน่อยนะครับถ้าจะจองต้องรีบจองนะครับไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็รีบเข้าไปจองนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับแล้วก็ยังเหลืออะไรเหลือ A-Type นะครับ A-Type Nightshade ก็จะเป็นตัวแจ็คเก็ตดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับก็ลองเรียนเชิญแล้วก็ลองมาดูได้ครับแล้วก็
บูธของเราในปีนี้เนี่ยมันจะนอกจากรถยนต์แล้วยังมีเรื่องของการแชร์ประสบการณ์จากนักแข่งนะครับนักขับโดยได้กับซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์นะครับแล้วก็สตาร์ทีมก็จะมานะครับไปโอริโอน้องมีย่าพิชาทองเชื่อนะครับปังปอนอัครวุฒิก็อยากเจอน้องๆคนนี้ก็มาได้นะครับมีรถชนะเลิศมาการแต่งรถนะครับก็มีด้วยครับเป็นจากโครงการอาชีวะท้าแต่งแซ่บนะครับก็จะมีรถที่น้องๆอาชีวะเนี่ยประกวดชนะนะครับเราก็เอามาโชว์ด้วยเผื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นไอเดียในการแต่งรถของพวกเราครับก็แน่นอนฮะปีนี้แคมเปญต้องเรียกว่าพิเศษสุดน่าจะเคยได้ยินแคมเปญคาร์นิวัลนะครับว้าว2ต่อนะครับก็มูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมด231ล้านนะครับว้าวแรกนี่ก็คือมาถึงมาสแกน QR code นะครับสแกน QR code เนี่ยลุ้นนะรับส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.5% นะครับออกรถเสร็จมาลุ้นต่อว่าอาจจะได้ของรางวัลไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่ง iPhone 16หรือว่าCentral Shopping Voucher นะครับทั้งหมด555รางวัลนะครับเรียกว่าดีลทุกอย่างโปรโมชั่นแคมเปญแล้วก็ลัคกี้ดรอมีหมดนะครับเพราะนั้นอยากเรียนเชิญทุกท่านที่มาที่งานนะครับโอกาสสุดท้ายก่อนจะปิดที่ท้ายปีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาที่งาน Thailand International Motor Expo 2024ที่นี่นะครับเมืองทองธานีที่ผ่าน Challenger Hall นะครับจนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมหรือไปที่ผู้ไทยจำหน่ายทั่วประเทศของเราก็ได้ครับ